สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่29ผมแล้วนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่3มกราคม2561นะครับปีใหม่แล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเหรียญตลกนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเหรียญ MTO ไปแล้วนะครับเหรียญ MTO ก็คือเหรียญที่แบบสั่งทำเหรียญเทาๆในตลาดทีนี้ผมเคยสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมพูดไว้ว่าไอเหรียญ MTO เนี่ยหรือว่าเหรียญที่สั่งผลิตหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ข้างในทำมาจำหน่ายในรูปแบบที่มันแบบผิดปกติเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกับเหรียญตลกเนี่ยมันมีแบบเส้นบางๆขั้นอยู่นิดเดียวเองนะฮะเส้นบางๆที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมานะครับศึกษาเรื่องเหรียญตลกนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าถามว่าเหรียญตลกคืออะไรนะครับเหรียญตลกก็คือเหรียญในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mint error นะครับคือเหรียญที่เกิดการผลิตผิดพลาดขึ้นมาเช่นอาจจะตีซ้ำนะครับปั๊มซ้ำหรือว่าปั๊มมีออกมาหน้าเดียวปั๊มเหรียญแหว่งไปนะครับเหรียญ mint error เนี่ยมีหลายประเภทมากถ้าแยกย่อยๆเนี่ยมีประมาณ20นะครับมากกว่า20นะตามที่ต่างประเทศเล่นนะครับแต่ว่าเหรียญ mint error นะครับแบ่งนะครับหลักๆนะจากเกิดจากความผิดพลาดหรือ variety 3 อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะฮะอันนี้นะครับเหรียญตลกหรือว่าเรียกกัน mint error นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันเกิดได้3กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากแม่ตรานะครับแม่ตราก็คือแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกอ่ะที่เราเรียกคนไทยเรียกบล็อกอ่ะที่เราตีออกมาเนี่ยนะครับแม่ตราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วหลายคนนะฮะต่างประเทศเขาบอกว่ามันไม่ใช่ error แต่มันเป็น variety นะเป็น variety คือมันผิดพลาดเกิดจากแม่ตราของมันอยู่แล้วนะฮะเช่นอาจจะเป็นบล็อกแตกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดจากการผลิตโดยแบ่งแยกนะฮะก็เอาไปคร่าวๆแล้วกันนะครับก็แบ่งคืออันดับแรกเนี่ยเกิดจากแม่ตราอันดับที่2เกิดจากเหรียญตัวเปล่าเหรียญตัวเปล่าเนี่ยนะครับเป็นเหรียญในสมัยก่อนที่เราผลิตเหรียญขึ้นมาเนี่ยเราสั่งเหรียญตัวเปล่าจากต่างประเทศเหรียญตัวเปล่าก็จะเหมือนเหรียญที่เรามีใช้แบบนี้นะฮะเป็นเหรียญกลิ้งเกลี้ยงตัดมาเป็นรูปแบบเรียบร้อยแล้วแต่มันเกลี้ยงนะครับไม่มีลายอะไรเลยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเห็นนะครับเราสั่งจากญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างนะครับเพราะว่าเหตุที่รู้ว่าเป็นเหรียญเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับไปขนสินค้าจากอินชอนถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ยกถุงเป็นจัมโบ้แบ็คขึ้นมาปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุไอตัวขอล็อกมันขาดนะครับถุงนี่มันก็ตกล่วงลงไปนะครับที่พื้นนะพอตกล่วงมาปุ๊บถุงมันแตกเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะนะจัมโบ้แบ็คก็ประมาณถุงประมาณ2ตันนะฮะพอถุงแตกมามันก็จะมีแบบเหรียญตัวเปล่านะครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีลวดลายนะครับนะคือลูกเรือก็เห็นนะก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเหรียญเราสั่งเหรียญตัวเปล่าจากที่เกาหลีจากญี่ปุ่นไปในยุคก่อนนะฮะเหรียญตัวเปล่าตัวนี้แหละฮะที่มันทำให้เกิด mint error นะครับเกิดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกิดจากการผลิตนะการผลิตอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญ mint error หรือเหรียญตลกเนี่ยเกิดจากการผลิตเป็นส่วนใหญ่นะฮะอาจจะเรียกได้ว่า 8-90% เนี่ยเกิดจากการผลิตนะครับส่วนที่เกิดจากเหรียญตัวเปล่ามาเกิดจากแม่ตราอันนี้อาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยลงมานะครับไปดูที่เกิดจากแม่ตราแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับคือเกิดจากแม่ตราอันนี้เป็นรูปของอาจารย์นพนะฮะเอาลงมาต่างประเทศก็มีนะฮะแม่ตราเช่นเป็นวาไรตี้เช่นแม่ตราเนี่ยมันเกิดแกะพิมพ์ผิดพลาดนะครับแกะพิมพ์ต่างกันนะครับที่เห็นเนี่ยอย่างมันจะมีช่วงตัวล่องตัว A กับตัว M นะครับช่องแคบน้อยหรือว่าไม่มีมิ้นท์มาร์คพวกนี้เกิดจากแม่ตรานะครับส่วนเหรียญไทยก็จะมีเหรียญพระเทพที่เห็นเหรียญเนี่ยนะครับมันมีเลข1บนเลข 2,500 นะครับซึ่งราคาแพงมากเหรียญสมเด็จพระเทพที่เป็นerror บนแม่ตรานะครับบนดวงตรารู้สึกว่าจะมีประมาณหลักร้อยนะฮะเขาว่ากันว่ามีประมาณ400เหรียญ300-400เหรียญประมาณนี้นะและราคานะครับในวงการสะสมมาเหรียญ100,000 กว่า 200,000 นะสำหรับเหรียญสมเด็จพระเทพทองคำ นะครับเมื่อกี้นะที่ท่านเห็นเมื่อกี้ตัวดีรูปมันเวียนไปหรือเวียนมาอันเนี้ยจะให้เห็นว่ามินเออร์เลอร์ที่จะพูดถึงอันแรกก็คือตลกจากแม่ตราหรือดวงตราที่ประทับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Divinity นะครับ Divinity จริงๆแล้วมันก็เกิดจากไอ้แม่ตราคนแก่นะครับไม่ได้เป็นส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอย่างอันเนี้ยเป็นการขยายแม่ตรามาแล้วก็ตีซับเหรียญ50สตางค์ปี2500ขนาดใหญ่2เซนครึ่งเนี่ยนะครับเมื่อสักปีที่แล้วประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเหรียญตัวนี้ว่าหายากนะฮะปัจจุบันก็หายากแต่ว่าไม่ได้หายากเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าปรากฏว่าเมื่อมีการเผยแพร่คลิปของเหรียญ50ตังค์ปี2500ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะฮะออกไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนค้นเจอเยอะมากมายเจอกันเยอะมากเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะมันก็เลยทำให้ความต้องการในตลาดก็ลดลงไปเยอะเพราะว่าเรารู้กันในปัจจุบันแล้วว่าอ๋อเหรียญไอ้ที่ตัวใหญ่เนี่ยนะครับที่คนเลสประเด็นนี่คือมาคือคุณอาจารย์นพนี่แหละนะครับอันนี้เป็นรูปของอาจารย์นพด้วยก็เอามาให้ดูอีกทีนี้ก็คือส่วนของแม่ตราซึ่งขนาดใหญ่มากกว่าปกตินะครับไปดูเออร์เลอร์ตัวถัดไปเลยนะครับเออร์เลอร์ตัวถัดไปนะครับเกิดจากเหรียญตัวเปล่านะครับที่เราเรียกว่า Planches ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเหรียญตัวเปล่าที่ว่าเปื่อยๆที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ปรากฏว่าเอาเหรียญตัวเปล่าซึ่งต่างไปจากไซส์ปกติปีตีนะครับเช่นเอาเหรียญตัวเปล่าเหรียญเล็กอย่างรูปที่เห็นเนี่ยนะครับเหรียญของอเมริกันเนี่ยเขาเอาเหรียญตัวที่มีขนาดเล็กกว่าไปตีแม่ตาตัวตีใหญ่กว่ามันก็ทำให้ไอตัวขนาดเหรียญกับตัวขนาดของแม่ตรามันไม่แมทกันนะครับก็เป็นเหรียญใหญ่บ้างเหรียญเล็กกว่าปกติบ้างอันนี้เกิดจากเราเอาเหรียญตัวเปล่านะครับไปใส่ผิดนะครับแล้วก็ตีออกมานะอาจจะลืมเปลี่ยนแม่ตราหรือหยิบผิดก็ตามหรืออีกกรณีหนึ่งที่เกิดก็คือเหรียญผิดเนื้อแต่ว่าในปัจจุบันเราเข้าใจกันว่าเหรียญผิดเนื้อนะครับว่าเป็นเหรียญสั่งทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยแจ้งมาแล้วว่าเหรียญที่เรียกกันว่า MTO เนี่ยนะฮะ Made to Order เนี่ยกับเหรียญ Error เนี่ยบางทีมันแบบมันอยู่กันเส้นบางๆบางทีเราไม่รู้บางทีเรารู้เพราะว่าเล่าต่อๆกันมาว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสั่งทำแต่มันก็อาจจะมีเหรียญที่เป็น Mint Error จริงๆก็ได้นะฮะอันนี้ต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับให้เป็นไกด์ไลน์นะฮะที่เห็นเนี่ยคือนะครับมาจากเหรียญตัวเปล่าซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กกว่าที่ควรใช้หรือใหญ่กว่าหรือเหรียญผิดเนื้ออันนี้มาจาก Long Planches นะฮะเออร์เลอร์ตัวนี้นะครับเออร์เลอร์ตัวต่อไปนะครับไปดูกันนะครับตัวที่3ตัวที่3ก็จะเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญตีไม่ตรงนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า off center นะครับคำว่า off center เนี่ยก็คือเหรียญเนี่ยนะครับตีปกติมันต้องตีตรงกลางเหรียญนะครับมันตรงแต่ว่าอันนี้มันตีเอียงไปนะฮะยิ่งเอียงมากก็ยิ่งมีราคาสูงอย่างที่เห็นเนี่ยก็ประมาณ 30% นะครับ 30% จากเซ็นเตอร์นะฮะในตัวถ้าเกิดไปส่งเหรียญนี้เกรดนะครับเขาก็จะมีบอกว่า 20% off 25% off 30% off 50% off ก็แล้วแต่ไปยิ่งแบบเพี้ยนไปมากจากจุดศูนย์กลางตามรูปที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาอันเนี้ยเขาใช้คำนะครับว่า off center นะภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเรียกว่าตีเอียงแล้วกันใช่ไหมฮะชอบเรียกกันว่าตีเอียงใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญนะครับที่เราไม่ค่อยเจอนะในเมืองไทยเจอน้อยมากผมแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ต่างประเทศก็เป็นเป็นเหรียญ Mint Error ตัวหนึ่งนะครับตัวที่พูดถึงก็คือที่เขาเรียกว่า Die Cap นะครับ Die Cap ก็คือเหรียญที่มันตีนะครับตีลงไปแล้วก็มีเหรียญตัวอื่นนะครับอาจจะซ้อนกันมาทำให้เหรียญเนี่ยมันกลายเป็นรูปถ้วยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันคล้ายๆรูปถ้วยนะครับเหรียญบ้านเราจะไม่ค่อยเจอนะครับมีเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของอาจารย์นพซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเข้ากับว่า Error Mint Error Die Cap นั่นนะฮะพบเจอค่อนข้างน้อยนะฮะผมก็เห็นที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่เห็นเลยแต่ต่างประเทศพอมีแล้วก็เขาก็เกรดด้วยผ่านเกรดเรียบร้อยแล้วก็มีอยู่ในตลาด กล่องค่อนข้างหนาเลยอันนี้เขาเรียกว่ามิเนอเรลแบบไดแคปผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยจะเรียกใช้คำว่าอะไรถูกนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่อว่ามันชื่อไทยคุณจะเรียกว่าอย่างไรดีนะครับเหรียญตัวต่อไปมิเนอเรลนะครับแบบที่5นะฮะก็จะเป็นเหรียญซึ่งนะครับตีแค่หน้าเดียวนะฮะเหรียญตีหน้าเดียวเนี่ยที่เราเห็นคุ้นตาส่วนใหญ่เป็นเหรียญ MTO นะครับแต่เหรียญหน้าเดียวจริงๆมีนะแล้วก็ในต่างประเทศก็มีมิเนอเรลอันนี้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญหน้าเดียวที่เขาเรียกว่า Universe Strike เนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะก็คือว่าจะมีด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเช่นด้านหัวด้านเดียวด้านก้อยด้านเดียวนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดได้ยังไงนะฮะเหตุการณ์เกิดที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบเหรียญที่เราเห็นนะครับหรือเหรียญที่เราเห็นมันเป็นเหรียญเออร์เลอร์จริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเหรียญอย่างเงี้ยมันมีเป็นเหรียญ MTO นะฮะเหรียญกรณีที่เกิดขึ้นเอาที่เกิดขึ้นเป็นมิเนอเรลในต่างประเทศแล้วกันลักษณะออกมาหน้าตาแบบนี้แหละก็คือว่าเหรียญเนี่ยเมื่อเราตีเหรียญแรกไปนะฮะจินตนาการเลยนะครับสมมติว่าเราตีเหรียญแรกไปตูมนะครับเหรียญตัวนี้มันไปติดนะครับแล้วพอเหรียญที่2มาใส่มาเหรียญตัวบนเนี่ยมันยังติดกับแม่ตราข้างบนอยู่นะครับเหรียญที่2ใส่มามันก็ตีลงไปอีกตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่การเกิด error ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ Universe Strike นะครับเหรียญที่จะเกิด Universe Strike ส่วนใหญ่นะครับที่พบก็คือตอนที่ฟีดเหรียญตัวเปล่าเข้าไปในช่องที่จะตีนะฟีดไปพร้อมกัน2เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเมื่อฟีดไปพร้อมกันนะครับทั้ง2เหรียญสมมติว่านี่เป็นเหรียญนะฮะใส่เข้าไปพร้อมกัน2เหรียญเหรียญก็เข้าเป็นแม่ตราใช่ไหมแล้วก็ตีตึ้งลงไปพอตีตึ้งลงไปเสร็จด้านบนก็จะเป็นแม่ตาด้านหัวถูกไหมครับด้านล่างติดแม่ตาด้านก้อยตรงกลางมันก็แบนลงไปแต่ว่ามันไม่ติดอะไรลักษณะการลงไปตรงนี้นะครับมันก็เกิดลักษณะเหรียญที่ท่านเห็นก็คือเป็นเหรียญหน้าเดียวนะฮะเหรียญหน้าเดียวอันนี้ไม่ใช่เหรียญหลังแบบนะครับเหรียญหน้าเดียวเหรียญหน้าเดียวคือเกิดอย่างนี้นะฮะตามที่ฝรั่งนะครับเขาอธิบายความไว้นะฮะอันนี้คือเหรียญหน้าเดียวถามว่ามีราคาไหมก็มีราคานะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเหรียญตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือคล้ายๆเหรียญหน้าเดียวแต่อันนี้มีชื่อไทยนะครับคนไทยเรียกว่าเหรียญหลังแบบนะฮะนี่ครับเหรียญหลังแบบของฝรั่งก็มีนะครับฝรั่งเขาใช้คำว่า blocks นะฮะ blocks เอกนะผมไม่รู้ว่าผมสะกดถูกหรือเปล่านะฮะ blocks เอกนะฮะเหรียญหลังแบบก็คืออันนี้เป็นเหรียญ5นะเป็นเหรียญ5ชนิดน่าจะเป็นชนิดอัดหรือเซี่ยวผมไม่แน่ใจนะผมดูผ่านๆก็คือเป็นด้านหน้าก็จะเป็นตัวตาจปลถูกไหมครับด้านหลังก็เป็นตาจปลแต่ว่าเป็นแบบบุ๋มลึกเข้าไปตัวนี้นะครับที่เกิดเหตุที่มันเกิดเป็นเหรียญหลังแบบนี้ก็คือเหรียญแรกนะครับตีไปตุ่มเรียบร้อยนะฮะมันบังเอิญว่าแทนที่เหรียญแรกเนี่ยมันจะถูกรีลิสออกไปจากช่องที่ตีใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันไปติดกับแม่ตรานะครับอยู่ข้างบนนะครับเหรียญต่อมานะครับเมื่อตีลงไปทับนะครับลายที่อยู่ด้านหลังของตัวนี้ก็ไปกดทับที่เหรียญข้างล่างแล้วเหรียญข้างล่างก็มีแม่ตาด้านหลังติดนะครับอันเนี้ยเป็นที่มาที่เขาเข้าใจว่าเกิดเป็นนะครับเหรียญหลังแบบนะฮะหรือกรณีที่เห็นอย่างรูปเนี้ยมันเป็นหลังแบบที่ด้านหน้าถูกไหมครับหลังแบบที่ด้านหน้าก็คืออย่างนี้ครับอธิบายได้เลยว่าเหรียญแรกเมื่อกี้นะฮะพอใส่มาตีเสร็จเหรียญเนี้ยไปติดกับแม่ตราที่อยู่ด้านล่างพอเหรียญใหม่ฟีดเข้ามาเข้าตรงช่องแล้วก็ตีลงไปพอตีลงไปปุ๊บแม่ตราก็ไปประทับตาจปลด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยมันถูกลายตาจปลด้านล่างกระแทกตรงด้านหลังด้วยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหรียญหลังแบบที่เห็นนะอันนี้เหรียญต่างประเทศก็มีนะครับเหรียญหลังแบบลักษณะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเหรียญปั๊มซ้ำนะเหรียญปั๊มซ้ำไปดูกันเลยเป็นยังไงครับเหรียญปั๊มซ้ำก็คือเหรียญที่มีการตีนะครับตีลงไปมากกว่า1ครั้งนะแล้วเหรียญปั๊มซ้ำก็อาจจะเป็นเหรียญที่ออฟเซนเตอร์ได้เส้นการที่เห็นนะครับที่ผ่านการเตะมาแล้วของ TGS เนี่ยเป็นเหรียญที่ปั๊มซ้ำด้วยแล้วก็ ปั๊มครั้งที่2เนี่ยมันขยื่นมาด้วยนะครับที่เห็นอยู่คุดขวาเนี่ยเป็นออฟเซนเตอร์เฉยๆไม่มีการปั๊มซ้ำแต่เหรียญซ้ายมีปั๊มซ้ำนะครับข้างล่างเป็นเหรียญปกติข้างบนเป็นเหรียญมินเออร์เลอร์นะฮะลองสังเกตดูนะครับผมอาจจะอธิบายเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็เหรียญนิวัฒน์พระนครใช่ไหมครับเหรียญนี้ก็เป็นปั๊มซ้ำด้วยนะของฝรั่งก็มีอันนี้ปั๊ม3ทีเลยนี่คือมินเออร์เลอร์ที่เรียกว่าดับเบิลหรือทริปเปิลสไตร์นะครับตี2ครั้งหรือ3ครั้งนะพบบ่อยนะฮะโดยเฉพาะปี05พบเลอร์แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังปัจจุบันยังไม่แพงมินเออร์เลอร์พวกนี้ถ้าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการเกรดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1,000 กว่าบาท 2,000 ในช่วงนี้ถ้าเกรดแล้วก็อยู่ที่สภาพถ้า MS ก็แพงหน่อยอันนี้อนาคตอาจจะหาราคาถูกๆหลักพันไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นไปได้นี่ก็ดูกันไปเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเจอเกินกาดอะไรนะครับต่อไปนะครับเป็นมินเออร์เลอร์แบบที่8ละนะครับแบบที่8ที่นำเสนอในวันนี้นะครับเป็นมินเออร์เลอร์ซึ่งบอกเลยได้เลยว่ามินเออร์เลอร์ตัวนี้คนไทยรู้จักน้อยมากนะครับรู้จักน้อยหรืออาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ต่างประเทศเขาเล่นกันและคนไทยก็มีบางท่านเนี่ยนะครับศึกษามานะครับแต่ว่าเห็นได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเราคิดว่ามันเป็นเหรียญที่ศึกนะครับเหรียญตัวนี้เขาเรียกว่าเหรียญตีเพื่อปรับการตั้งค่าของเครื่องตีนะครับใช้ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น error ที่เกิดจาก die adjustment นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะอันนี้คือเหรียญบาทนะครับที่ปั๊มติดบางนะครับเขาเรียกว่า weak strike นะครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยช่วงอยู่ในช่วงที่ปรับตั้งค่านะครับในความแรงน้ำหนักของเครื่องที่ตีนะครับในต่างประเทศมีให้เห็นตัวนี้ก็มีอย่างเงี้ยก็มีอันนี้น้อยมากนะครับถ้าสังเกตนะครับที่เลเบลที่สลับเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า die adjustment ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้คือ error ที่เกิดขึ้นขณะที่ทดลองเครื่องนะครับที่ปรับน้ำหนักที่ตีกระแทกลงไปบนเหรียญนะครับมีราคาอันนี้เป็นรูปของคุณอนกนะครับของอาจารย์อนกเหมือนกันนะครับก็ภาษาไทยไม่มีผมก็เรียกว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์ที่ตีเพื่อตั้งปรับค่านะฮะเพื่อตั้งค่านะครับมันก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดูเหมือนเหรียญศึกนะครับแตกต่างตรงไหนครับก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นเหรียญ die adjustment error หรือเป็นเหรียญที่มันศึกใช้ช้ำมานะครับต้องไปดูดีเทลนะครับดูผิวนะครับดูที่ผิวนะครับเหรียญที่มันผิวเดิมนะครับแล้วมันสึกมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเหรียญสึกก็คือเหรียญสึกเหรียญผิวเดิมก็เหรียญผิวเดิม die adjustment เนี่ยผิวเขายังเป็นผิวเดิมแต่ดูลายมันสึกและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูที่น้ำหนักนะครับดูที่น้ำหนักดูที่ความหนาดูที่เฟืองดูรายละเอียดว่ามันใช่เหรียญที่ผ่านการใช้ไหมถ้ามันเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ผิวเดิมอยู่แต่ว่าลายมันน้อยอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นเหรียญ die adjustment error ที่คิดว่าเป็นเหรียญตลกกันแต่มันไม่ใช่เหรียญตลกแน่นอนนะฮะที่คิดว่าจะมีราคาแต่มันไม่มีราคานะครับเหรียญตัวนี้ผมเคยนะครับเคยโพสต์ลงไปในเพจนะครับกระทู้ว่าเหรียญตลกเครื่องซักผ้านะฮะอันนี้ขอให้ใช้รูปของอาจารย์นพเลยนะกันนะครับเหรียญที่อาจารย์นพเคยโพสต์ไว้โอ้โหเกือบ10 ปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนานนะครับ7-8 ปีขึ้นไปนะคิดว่านะครับเป็นกระทู้เก่ามาจากเว็บนานาคอลเลกชันนะครับถ้าสังเกตเหรียญ2 เหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญ5 บาทนะครับซ้ายมันจะมีเหลี่ยมถูกไหมฮะขวาเอ๊ะเป็นรูปหลังวัดเป็นเหมือนกันปี47ทำไมไม่มีเหลี่ยมปีเดียวกันเลยปี47เหมือนกันอันเนี้ยนะครับคือเหรียญที่มันตกไปในเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติตกเป็นเวลานานๆนะฮะอย่าเพิ่งเถียงแล้วกันนะฮะอันนี้มันเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าอันนี้มันตลกเครื่องซักผ้าจริงๆนะครับไม่ได้เกิดจากการชำรุดไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับเพราะถ้าเกิดคุณนะฮะไปดูที่ขอบเหรียญเนี่ยนะครับขอบไอตัวเหรียญที่มันตกไปในเครื่องซักผ้ามันจะขอบหนานะขอบหนาแล้วก็บานแบนๆเฟืองไม่มีนะฮะถ้ามันเป็นแบบเหรียญรุ่นนี้มันต้องมีเฟืองไงฮะเหรียญรุ่นนี้มันต้องมีเฟืองถ้าเหรียญมันไม่มีเฟืองก็แสดงว่าเหรียญมันไม่เดิมละนะครับกระทั่งเหรียญถ้าไปดูเหรียญอะไรอะเหรียญเรือหงอะเหรียญ5 บาทเรือหงก็มีเฟืองนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญอันเนี้ยมันไม่มีเฟืองเนี่ยมันผิดปกติแล้ว มันมี2 อย่างมีเก๊กับชำรุดเท่านั้นเองนะครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่เหรียญตลกนะครับไม่มีราคานะฮะไม่ใช่เหรียญมินเนอร์เลอร์นะครับเอาเป็นที่รับทราบกันแล้วกันนะครับอันต่อไปผมจะให้ดูนะเหรียญที่ต่างประเทศนี่อันนี้เป็นเหรียญนะครับผ่านการเกรดแล้วนะครับเป็นเหรียญปกติเนี่ยเหรียญตัวนี้มันจะต้องเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับปรากฏว่าโรงงานมินของอเมริกาเนี่ยเอาเหรียญเนื้อเงินของแคนาดาเอามาตีเหรียญตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นเหมือนยังเห็นลายของเหรียญของแคนาดาอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าเหรียญผิดเนื้อนะครับเพราะไปเอาเนื้อเงินแล้วไปเอาเหรียญที่ประเทศอื่นมาตีด้วยแต่ตีในโรงงานที่อเมริกาครบ2เหรียญอย่างเงี้ยแพงนะครับแล้วเหรียญหัวนะตามภาพเห็นเนี่ยเหรียญหัวที่อเมริกาก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราบอกหัวเนี่ยเราตีเลยว่าเหรียญ MTO ใช่ไหมครับสำหรับอันนี้ผมก็ no comment แล้วก็ไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะมีพบเหรียญ MTO ไม่ใช่ติดปากเลยมีพบเหรียญ Minerer ที่เป็นหัวด้วยที่อเมริกานะครับเกรดด้วยคงไม่ใช่ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่แบบเหรียญที่แบบตั้งใจทำนะแต่ใครจะรู้ว่ารสนิยมอาจจะเหมือนกับที่เมืองไทยก็ได้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีจะบอกว่าที่ต่างประเทศเหรียญผิดเนื้อโอเคเนื้อนิกเกิลแต่ว่าเอาเนื้อเงินมาตีก็มีนะครับเหรียญตีหัวก้อยก็มีในต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องแปลกใจมาว่าเหรียญพวกนี้มินเนอร์เลอร์พวกนี้มีในต่างประเทศเช่นกันดังนั้นเหรียญที่พวกเราเล่นแล้วเราคิดว่าเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญสั่งทำเหรียญแบบเศรษฐีจ้างผลิตนะครับโดยไม่ถูกต้องโดยใช้แบบมิติมืดใช้เหรียญเทาๆในตลาดพวกนั้นนะมันมีมินเนอร์เลอร์จริงๆก็เกิดเช่นกันผมถามกลับว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เราเล่นกันแล้วเราไปบอกว่ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นมินเนอร์เลอร์จริงๆก็ได้ผมถึงบอกว่ามันเป็นเส้นบางๆที่แบ่งนะฮะแต่บางอย่างเรารู้ว่ามันเป็น MTO จริงๆเราก็รู้ว่ามันมีจริงนะครับแต่บางตัวล่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าทั้ง100 ตัวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ตั้งใจผลิตให้มันerrorทั้งหมดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามนะฮะก็ในอเมริกาเนี่ยนะครับมีนิตยสารเกี่ยวกับเหรียญมินเออร์เลอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะเนี่ยที่ผมให้ดูใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเนี่ย minerlernews.com ไปหาข้อมูลเรื่องเหรียญตลกก็ได้ผมก็เป็นช่องทางหนึ่งนะสำหรับคนที่เหมือนกับว่าอยากหารายได้เสริมโดยการแบบเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็คุณก็เป็นไปได้ที่จะเจอมินไอเหรียญแบบตลกในชีวิตประจำวันแล้วเก็บนะฮะเก็บไว้แล้วก็สะสมเป็นของมีมูลค่าในอนาคตได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอทุกท่านพักผ่อนและหลับฝันดีนะครับปีใหม่ขอทุกคนมีความสุขและร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2561 นะครับสวัสดีครับ